สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับนานๆนะครับเราจะมีโอกาสได้มานั่งคุยกันที่บ้านของผมเป็นโอกาสที่ดีที่จะมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังผมไปได้ข้อมูลมาน้องๆหรือว่าใครนะครับที่เพิ่งมาอยู่อเมริกาใหม่ๆกำลังเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวผมเอาข้อมูลปัจจุบันนี้มาด้วยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านการเลือกซื้อบ้านนะครับแล้วก็ข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ส่วนนึงเนี่ยก็เป็นจากประสบการณ์ที่ผมมาอยู่อเมริกาทำการซื้อบ้านยังไงเราจะต้องมีขั้นตอนซื้อบ้านยังไงนะครับต้องเตรียมตัวยังไงมันน่าจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มลงหลักปักฐานที่อเมริกาก่อนหน้านี้นะครับก็เคยซื้อคอนโดครั้งหนึ่งในอเมริกาเนี่ยผมซื้อ2ครั้งแค่นั้นเองที่เหลือนี่ก็เช่าอยู่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ตลาดที่ว่ามันร้อนแรงมากเนี่ยมันร้อนแรงยังไงแล้วเราควรจะเตรียมพร้อมยังไงนะครับเพื่อจะให้ได้มีบ้านในฝันนะครับในอเมริกาแล้วก็ท้ายคลิปด้วยคุณผู้ชมดูจนจบท้ายคลิปนะครับผมมีรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมผู้โชคดีทั้ง4ท่านนะครับที่ผมสัญญาไว้ว่าผมจะมาจับรางวัลที่เหลืออยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเหมือนคราวที่แล้วนะครับภรรยาผมน้องน้ำโมซัมเมอร์ก็มาเลือกกันคนละคนแล้วก็ได้รายชื่อมาแล้วเดี๋ยวจะประกาศช่วงท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเข้าเรื่องเกี่ยวกับการซื้อบ้านก่อนแล้วกันโหมันข้อมูลก็เยอะนะครับข้อมูลการซื้อบ้านเนี่ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทนะครับไม่ใช่ผู้รู้จริงๆนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเอาข้อมูลส่วนนึงเนี่ยจากประสบการณ์ตัวเองนะครับแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยได้มาจากพี่คนขายบ้านคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมผมได้มีโอกาสนะครับไปเจอพี่คนขายบ้านชื่อว่าพี่โดมนะครับตอนนั้นเนี่ยที่ผมเคยถ่ายบ้านผมก็ซื้อกับพี่เขาแล้วก็บ้านน้องชายภรรยาก็ใช้บริการของพี่เขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองก็มีบ้านคุณไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะจำได้ไหมครับเราเคยไปถ่ายแล้วครั้งหนึ่งที่ผมไปช่วยย้ายบ้านนะครับไปช่วยขนของที่เราไปทิ้งขยะกันอยู่ที่ข้างหน้าบ้านพี่ของเขานะในคลิปนั้นนะครับที่ผมพาลูกๆไปแล้วก็ไปเล่นไปลื้อของไปลื้ออะไรเงี้ยไปช่วยพี่เขาย้ายบ้านหลังจากที่วันนั้นคลิปออกอากาศไปนะครับก็ขนของออกแล้วพี่เขาก็ไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวก่อนเพื่อปรับปรุงบ้านนะครับซ่อมแซมบ้านแล้วก็ประกาศขายตอนนี้ขายได้เรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนอื่นที่ผมอยากจะมาคุยเรื่องซื้อขายบ้านกับคุณผู้ชมเนี่ยคือปิ๊งไอเดียอย่างนึงมาเห็นบ้านพี่เขาขายเนี่ยขายเร็วมากแล้วก็มันมีเทคนิคต่างๆนะครับที่น่าสนใจผมก็เลยขออนุญาตนะครับพี่เขาเข้าไปถ่ายทำแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลกับพี่คนขายบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังเหมือนกันเอาอันดับแรกเลยแล้วกันนะครับข้อดีข้อเสียในการซื้อบ้านผมเห็นเนี่ยมีบางคนก็บอกว่าซื้อบ้านเคยได้ยินอันนี้เคยได้ยินนะว่าบางคนก็บอกว่ามันมีข้อเสียถ้าตามประสบการณ์ของผมหรือว่าที่ผมได้ยินมาจากคนรอบข้างของผมเนี่ยนะผมยังไม่เคยเห็นใครเลยนะที่บอกว่าซื้อบ้านแล้วรู้สึกว่าตัดสินใจผิดไม่ดีหรือว่าราคามันลงมันก็มีนะครับนอกจากไปซื้อบ้านที่มันอาจจะเสียหรือว่าต้องซ่อมแซมเยอะอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเท่าที่เคยฟังมาคนรอบตัวทุกคนขายบ้านไปเนี่ยได้กำไรกันทุกคนก็แฮปปี้กันทุกคนยังไม่เคยเห็นใครที่ซื้อแล้วรู้สึกเสียใจทีหลังผมบอกได้เลยว่ามันแทบจะไม่มีข้อเสียเลยมันมีแต่ข้อดีเคยได้ยินนะบางคนบอกว่าการซื้อบ้านเนี่ยมันก็ไม่ดีอย่างนึงมันจะต้องเสียภาษีที่ดิน property tax แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมการที่เราไปเช่าอยู่อพาร์ตเมนต์เหมือนกันเนี่ยนะฮะมันก็เสียนะครับผมถามกับพี่ที่เขามีความรู้ตรงนี้แล้วมันก็เสียเหมือนกันตรงเนี้ยมันไปรวมกับค่าที่เราเช่าอยู่แล้วทางเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาก็เอาไปจ่ายเหมือนกันเหมือนกับเราซื้อบ้านเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นข้อเสียก็ไม่จริง property tax ตรงนะครับมันจะรวมอยู่ในค่าที่เราจะต้องเสียรายเดือนอยู่แล้วเขาเรียกว่ามอร์เกจเอาเรียกง่ายๆก็คือค่าผ่อนบ้านมันรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับก็มีทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยแล้วก็ภาษีอะไรเงี้ยมันรวมกันอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วรายละเอียดค่าผ่อนบ้านทั้งหมดผมเอาเอกสารที่ผมจ่ายค่าบ้านจริงๆมาให้คุณผู้ชมดูด้วยเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงตัวเลขให้คุณผู้ชมฟังคุณผู้ชมจะได้เอาไปลองพิจารณาดูแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ผมอาจจะให้ดูกระดาษใบนี้ทั้งหมดเลยไม่ได้นะครับมันมีข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้บางอย่างแล้วก็มีบางคนบอกว่าเนี่ยเวลาไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับอย่างเรื่องอื่นด้วยเรื่องที่ผมทำฟู้ดทัคด้วยมีบางคนนะฮะที่ผมรู้จักเนี่ยบอกว่าบางทีผมมาบอกเยอะไปเปิดเผยชีวิตตัวเองมากไปเนี่ยมันก็ไม่ดีเขาก็ไม่อยากให้เราแบบเปิดเผยมากแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมคือปิดไปมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะถ้าผม
ปิดไม่บอกนะแล้วได้ตังค์เนี่ยผมก็อาจจะปิดนะครับปิดไปมันก็ไม่ได้ตังค์ไม่รู้จะปิดไปทำไมอย่างเรื่องฟุตทักอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมบอกได้เนี่ยผมก็จะบอกข้อดีอันดับหนึ่งในการซื้อบ้านที่ผมเห็นแบบชัดๆกับตัวเองเลยตอนที่ผมมาอเมริกาใหม่ๆนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าก็ทำงานร้านอาหารอย่างเงี้ยกับภรรยา2คนคือเราก็ไม่ได้มีสตุ้งสตังค์มาเริ่มต้นที่นี่กันเลยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วที่เราเช่ากันเกือบ10คนบ้านหลังหนึ่งเนี่ย5ห้องนอนแชร์กันจ่ายปีแรกเราเช่าอยู่ร่วมกันอยู่ไปสักพักต่างคนต่างก็ต้องแยกกันไปทำงานที่ต่างๆก็เลยไม่ได้เช่าอยู่ด้วยกันต่อตอนนั้นเพิ่งปีเดียวเองนะครับมาอเมริกาได้ปีเดียวน่าจะเข้าปีที่2ผมก็ปรึกษากับเจ้านายเหมือนกันตอนนั้นผมคิดไม่ตกว่าผมจะเอายังไงดีเราจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กับจะซื้อรถเพราะตอนนั้นที่รถที่ใช้เนี่ยเป็นรถมือ2สภาพเก่ามากพอเก็บสตุ้งสตางค์ได้สักก้อนนึงก็เลยคิดว่าจะซื้อรถใหม่ผมจำได้ว่าผมก็ไปถามกับพี่หลายๆคนบางคนก็ให้คำแนะนำว่าซื้อรถดิซื้อรถไปเลยซื้อรถเลยใครมาอเมริกาก็ซื้อรถทั้งนั้นแหละซื้อรถใหม่เลยมีพี่เจ้าของร้านบอกว่าซื้อคอนโดดีกว่าถ้าตั้งใจจะซื้อคอนโดซื้อไปเลยยังไงเนี่ยราคามันไม่ตกซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวราคามันขึ้นไปเรื่อยๆรถนะครับขับออกมาวันแรกเนี่ยก็ราคาตกเรียบร้อยเลยปรากฏว่าผมไม่ไปซื้อรถตัดสินใจไปซื้อคอนโดคอนโดก็ที่พาคุณผู้ชมไปดูคราวที่แล้วที่บอกว่าน้องนโมซัมเมอร์เกิดที่นั่นนะครับอยู่ที่เมืองเบลวิลล์แล้วมันอยู่ในเรียกว่าจุดใจกลางเมืองเลยเพราะมันติดกับห้างตอนนั้นราคาเนี่ยประมาณสักแสนนิดๆแสนเศษๆนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเราผ่อนอยู่ที่700กว่าเหรียญ20ปีมาแล้วที่ผมจะบอกคุณผู้ชมปัจจุบันเนี้ยนะครับถ้าสมมุติเราเช่าอยู่ตรงนั้นต่อนะครับเช่าอพาร์ตเมนต์ในละแวกนั้นเนี่ยที่ผมเช็คราคาล่าสุดมันขึ้นไปถึง 2,500 2,000 อัพตลอดการที่เราซื้อบ้านเนี่ยข้อดีอย่างนึงเลยเนี่ยก็คือหยุดราคาไว้ตรงนั้นเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟรีซราคาไว้ตรงนั้นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนโอ้โหผ่อนกี่ปีเวลาบอกทุกคนบอกผ่อน30ปีทุกคนบอกโหตายเมื่อไหร่จะผ่อนจบ30ปีคนได้ยินคำว่า30ปีก็รู้สึกว่ามันเหมือนเรามีหนี้ผูกมัดนานเกินบางคนได้ยินแล้วก็แบบโอ้ไม่เอาหรอกซื้อบ้านแต่คุณผู้ชมลองคิดดูดีครับถ้าผมยังอยู่คอนโดนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็ยังจ่าย700เหรียญมาตลอดแต่ว่าถ้าคนที่ไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่มันก็ราคาขึ้นทุกปีนะครับตอนนี้ก็ 2,000 กว่าเข้าไปแล้วข้อดีข้อแรกเลยเราซื้อวันนี้เราก็จะจ่ายในราคานี้ไปอีก30ปีเลยคือถ้าเราทำงานได้เยอะเราก็ซื้อทั้งคอนโดด้วยทั้งซื้อรถด้วยก็ได้ถ้าคุณผู้ชมมีเงินเยอะจริงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการที่เราจะเลือกซื้อบ้านเนี่ยการที่เรามีหนี้มีสินมีรถมีอะไรเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคอย่างนึงด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลยตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ไปเอารถก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับจะเล่าให้ฟังว่าถ้าผมอยู่จนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยแล้วผมขายพี่คนขายบ้านเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ราคาประมาณ 4-5 แสนเหรียญแล้วนะครับห้องนอนเดียวนะห้องนอนเดียวห้องน้ำเดียวเนี่ยแต่คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าผ่อนก็ไม่แพงแล้วทำไมผมถึงขายไปนะครับตอนนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าบางทีในช่วงชีวิตเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมีอะไรด้วยนะครับผมจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยตัดสินใจขายไปก่อนอันนี้คือตัวเลขของผมจริงๆเลยบ้านหลังนี้นะครับราคาอยู่ที่ 400,000 เหรียญผมซื้อเมื่อปี18ก่อนที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้นะครับผมไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ก่อนหลังจากขายคอนโดไปแล้วผมไม่สามารถซื้อบ้านในบริเวณที่ผมเคยอยู่ได้เลยขยับออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เมืองแถวๆนั้นก็ยังไม่ได้อีกที่ผ่านๆมาหลายๆปีตลาดมันบูมมากนะครับคนเนี่ยแย่งกันซื้อบอกตรงก็คือไม่มีปัญญาซื้อบ้านแถวๆนั้นก็เลยต้องขยับออกมาเรื่อยๆจนมาที่นี่ที่ผมอยู่ปัจจุบันนี้ซื้อเมื่อตอนสิงหา18เดี๋ยวผมบอกคุณผู้ชมเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันผมจ่ายอยู่ตอนนี้นะครับ 2,100 ค่าบ้านเนี่ยนะครับแยกเป็นเงินต้นดอกเบี้ยภาษีอินชอรันอะไรต่างๆรวมเข้ามาเรียกว่าเป็น3ก้อนแล้วกันของผมจะอยู่ที่ดอกเบี้ย 1,000 เหรียญเงินต้นประมาณ500เศษๆที่เหลือเนี่ยก็เป็นพวกภาษีอะไรค่าอะไรต่างๆทั้งปีเนี่ยแหละครับแต่เขาย่อยออกมาให้เราจ่ายเป็นรายเดือนช่วงนี้เด็กๆออกมาวิ่งเล่นกันนะครับ6โมงเย็นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพยายามผมไม่มีไว้บอร์ดนะครับขออภัยด้วยอยากจะทำเหมือนบางช่องที่เขาอธิบายดีๆนะครับแต่ว่าอันนี้พยายามจะเขียนให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายที่สุดแล้วกันขออภัยด้วยลายมือผมคุณผู้ชมเห็นไหมใช
ช่าบ้านซื้อบ้านนี่นะฮะเช่าบ้าน 1,800 ตัวเลขนี้คุณผู้ชมว่าผมเอามาจากไหนอันนี้คืออพาร์ตเมนต์ที่ผมเคยเช่าอยู่ล่าสุดก่อนที่จะมาซื้อบ้านนี้ก็ตอน4ปีมาแล้วนะครับก่อนที่ผมจะย้ายมาบ้านนี้เขากำลังจะขึ้นราคาด้วยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันไป 1,900 แล้วแต่นี้ผมเขียนให้ 1,800 แล้วกันแล้วอันนี้คือราคาที่ผมผ่อนบ้าน 2,100 บางคนบอกว่ามันคุ้มไม่คุ้มนี่คิดง่ายๆเลยคุณผู้ชม 1,800 แต่ละเดือนที่เราจ่ายไปเนี่ยลงเหวเลยไปเลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรกลับมาให้เราเลย 2,100 เนี่ยเมื่อกี้ผมชี้แจงไปแล้วดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยที่เราไปกู้มาเนี่ย 1,000 เหรียญ 1,000 เหรียญเนี่ยมันก็ไปลงเหวไปเหมือนกันกับ 1,800 แต่ว่า500เหรียญที่ผมบอกอันเนี้ยมันไปลดเงินต้นของบ้านหลังนี้ที่เราซื้ออันนี้เข้าใจนะฮะคงเข้าใจนะครับจาก 400,000 ก็เหลือ 390,000 อะไรเนี่ยนะฮะส่วนไอ้ property tax 500เนี่ยเราก็ไม่ได้คืนอยู่แล้วมันหายไปเท่ากับหายไปประมาณสัก 1,500 ตรงนี้เราไม่ได้คืน 1,500 แต่ตรงนี้มันไปลบกับค่าเงินต้นเราถึงเวลาผ่านไป30ปีเงินตรงนี้ค่าเช่าเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆการที่เราซื้อบ้านมันจะคงราคานี้ไปตลอด30ปีสรุปง่ายๆก็คือ500ที่คุณผู้ชมจ่ายไปลดเงินต้นไปเนี่ยตอนที่คุณผู้ชมขายบ้านเราก็จะได้เงินตรงนี้กลับคืนมาถูกต้องไหมฮะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมราคาบ้านเนี่ยมันจะขึ้นไปทุกๆปีผมจะให้คุณผู้ชมดูตัวเลขอย่างนี้คือผมไม่ได้จบอะไรไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์หรือว่าคำนวณอะไรผมทำเป็นเอาคิดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมผมไม่รู้ผมอธิบายนี้แล้วมันจะงงไหมเวลาคุณผู้ชมจ่าย500เหรียญไปปุ๊บนี่มันจะลดลงไปเรื่อยๆส่วนระหว่างตรงนี้ที่ผมทำให้คุณผู้ชมดูคือเงินที่เราจะได้นะครับเงินที่เราจะมีทุกเดือนที่คุณผู้ชมจ่ายมันลดและราคาบ้านมันเพิ่มทุกเดือนมันจะไปอย่างเงี้ยเก็ตไหมฮะเท่ากับไอช่องว่างตรงนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแปลว่าคุณผู้ชมจะมีเงินมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราอาจจะเห็นแค่นี้ก็ได้คุณผู้ชมเรายังไม่เห็นอะไรตอนเราซื้อบ้านมาเงินต้นลดลงไปเรื่อยๆราคาบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฮะมันวิ่งสวนทางกันแต่ว่าส่วนต่างตรงนี้ไอ้ตรงช่องว่างตรงนี้นะครับมันคือเงินก้อนใหญ่เลยที่เราจะได้ในเวลาที่เราขายบ้านในอนาคตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมยังไม่เคยเห็นเลยว่าใครซื้อบ้านแล้วแบบขาดทุนเขาเรียกว่าอะไรนะดีมานด์มันสูงขึ้นแต่ซัพพลายมันน้อยลงช่วงนี้ที่ตลาดมันแข่งขันแย่งกันเนี่ยเพราะว่าสมมุติโรงเรียนตรงนี้มันดีอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่อยู่อาศัยมันก็แค่นี้มันก็มีสร้างออกไปมันต้องออกไปไกลขึ้นเหมือนผมเนี่ยต้องกระเด็นออกมาห่างเมืองอะไรที่เราอยากเรียนอยากให้ลูกเรียนแต่ตอนนี้แถวบ้านผมเนี่ยโรงเรียนก็ดีพอโรงเรียนดีคนก็มาแย่งซื้ออย่างปีที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคนก็มาแย่งซื้อแถวนี้ดีมานด์มันก็มากขึ้นตัวเลขตรงนี้คุณผู้ชมผมไม่ได้โม้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ข้างๆจอตรงนี้นะครับใบนี้เนี่ย Officer Loan นะครับคนที่ให้กู้เงินเนี่ยเขาจะส่งมาให้ผมอัปเดตทุกเดือนแล้วก็ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ชวนให้ผมขายบ้านนะครับอยากให้ผมขายบ้านเขาก็จะมีแนะนำมาทุกเดือนเนี่ยเขาจะแจ้งมาบอกเลยว่าบ้านขึ้นไปขนาดนี้แล้วนะถ้าขายแล้วจะมีเงินสดเท่าไหร่อะไรนะฮะตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอไปได้เลยนะครับใครอยากจะติดต่อคนนี้นะเควินคนนี้เงินกู้เร็วมากตั้งแต่ผมเคยทำมาเนี่ยผู้ชายคนนี้ทำเร็วมาก21มีนาที่ผ่านมานี้เองนะครับประเมินราคาบ้านของผม 629,000 เหรียญขึ้นไป 43% หลังจากปีที่เราซื้อนะครับคือปี18ที่ราคา 400,000 ตั้งแต่วันที่ผมซื้อราคาบ้านของผมเนี่ยขึ้นมา236,178 43เดือนนะครับบ้านหลังนี้ที่ผมอยู่กันมาตัวเลขที่ผมนั่งคิดเล่นๆ 5,492 เหรียญตัวเลขต่อเดือนผมเอา 200,000 ตั้งแล้วก็หารด้วย43เดือนผมนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเงินเพิ่มมาเนี่ยให้เราทุกวันนะฮะ183เหรียญต่อวันแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่เคยผ่อนอะไรประเภทนี้อยู่แล้วคงเข้าใจนะครับว่าระบบการผ่อนเนี่ยเป็นยังไงแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกนิดนึงแล้วกันอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างของผมเนี่ยมันมีดอกเบี้ยที่เราต้องเสียเนี่ย 1,000 แล้วก็เงินต้น500ระยะเวลาที่เราผ่อนไปตลอดเวลาอย่างเช่น30ปีที่ผมเล่าให้ฟังเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ว่าตัวเลขนี้ประจำทุกครั้งที่คุณผู้ชมผ่อนไปแล้วเนี่ยตัวเลขตรงนี้ดอกเบี้ยมันจะลดไปเรื่อยๆมันก็จะมีอัตราวิธีการคิดของเขาเพราะงั้นก็ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยไป 1,000 ตลอดสมมุติยกตัวอย่างปีแรกที่เราจ่ายไปทุกเดือนอย่างเงี้ย 1,500 เงินต้น500เนี่ยนะครับปีที่2เนี่ยมันอาจจะเป็น950
เงินต้นเนี่ยกลายเป็น550แทนที่เราจะไปเติมทีละ500เป็นลดเงินต้นเนี่ยนะครับก็เป็น550ตัวเลขตรงนี้มันก็จะลดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมแต่ละเดือนทุกเดือนเลยที่คุณผู้ชมจ่ายเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นมันจะลดไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็น900ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็น600ในระยะเวลาตลอดเวลาที่เราผ่อนไปเรื่อยๆไอ้ส่วนที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังอะไอ้เงินมันลดลงบ้านมันเพิ่มขึ้นนะครับมันจะยิ่งลดเร็วขึ้นมากเลยนะครับและไอ้ส่วนช่องว่างตรงนี้เนี่ยก็คือกำไรของคุณผู้ชมเนี่ยแหละมันจะยิ่งได้เยอะขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับกว่าปีแรกๆที่เราซื้อบ้านนะครับเพราะงั้นคุณผู้ชมเนี่ยมีแต่ได้กับได้จริงๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะเห็นตัวเลขตรงนี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมตัดสินใจขายบ้านเนี่ยแหละฮะอันนี้คือการที่คุณผู้ชมผ่อนตามที่เขากำหนดให้แต่ละเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่คือมินิมัมนะฮะแต่ว่าปีไหนก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมมีเงินสักก้อนหนึ่งได้มาจากอะไรก็แล้วแต่ที่คุณผู้ชมไปทำงานหรือว่าได้เงินพิเศษถูกลอตเตอรี่หรืออะไรเงี้ยคุณผู้ชมเอาเงินมาโปะบ้านเนี่ยตรงนี้มันจะยิ่งเร็วขึ้นนะครับปีต่อมานะครับมันอาจจะกลับกันได้เร็วมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะกลับหัวตรงนี้นะครับมันจะกลับหัวกลายเป็นคุณผู้ชมอาจจะเสียดอกอยู่ประมาณสัก500เหรียญต่อเดือนแต่เป็นเงินต้นเนี่ยที่เอาไปจ่ายค่าบ้านเราเนี่ยได้ถึง 1,000 เหรียญต่อเดือนแต่ละเดือนที่เราจ่ายไปเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนสิ้นสุดการจ่ายหนี้บ้านอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาที่ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับไปขายรถฟู้ดทรัคได้เงินมาปีนี้โอ้นี่มีคนซื้อของผมละเสียงเนี้ยคุณผู้ชมขายเสื้อได้ตัวหนึ่งบางเดือนผมก็ไม่ได้จ่าย 2,100 นะครับบางเดือนผมก็เพิ่มเข้าไปเป็น 2,500 ก็มีหรือไม่เพิ่มไปเป็น 2,200 2,300 แล้วแต่ได้เงินพิเศษมานะครับผมก็จะคอยเติมไปตรงนี้เราก็ไม่ต้องผ่อนถึง30ปีมันก็อาจจะเหลือ25ปี20ปีก็ผ่อนหมดแล้วการที่เราเพิ่มเงินเข้าไปผมไม่ได้บอกว่าคุณผู้ชมจะต้องมาซื้อบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับเหมือนผมตอนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเราก็ไปซื้อคอนโดก่อนก็ได้นะครับคอนโดห้องนอนเดียวหรืออะไรเงี้ยเรามีเงินเท่าไหร่เราก็ไปซื้อก่อนไม่จำเป็นต้องว่าซื้อบ้านหรืออะไรคือราคามันขึ้นเหมือนกันหมดผมรับประกันเลยว่าคือไม่เสียตังค์หรอกมันจะมีผมจำได้เมื่อปี 2008-2009 คุณผู้ชมจำได้ไหมมันจะมีช่วงสถานการณ์อะไรนะ Financial Crisis หรืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับตรงนั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันตอนนั้นมันตกโอ้โหล่วงระนาวเลยมีคนนะครับมหาเศรษฐีหลายๆคนนะครับที่ปัจจุบันเนี้ยเอาเงินเนี่ยที่มีเก็บเงินได้เนี่ยไปซื้อช่วงนั้นเอาไว้จนปัจจุบันเนี้ยยังมียูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับชื่อสตีเฟนเกรแฮมผมดูเขาอยู่เหมือนกันตอนนี้เขาอายุประมาณ30ต้นๆแค่นั้นเองนะครับเขารีไทร์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เขารีไทร์ด้วยเงิน12ล้านเหรียญเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นสมัยที่เขาเรียนเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเขามีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่บ้านอะไรเงี้ยมันล่มราคาลงหมดเลยเขาก็เลยเข้าไปช้อนตอนนั้นเขาเข้าไปซื้ออยู่เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ยห้องนอนเดียวไปซื้ออยู่2ที่นะครับจนปัจจุบันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขามีอยู่6-7ที่แล้วปล่อยให้คนเช่าบ้างขายไปบ้างจนถึงทุกวันนี้แล้วก็รีไทร์ออกมานะครับเพราะงั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยรีบซื้อเลยอันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังขั้นตอนที่เราควรจะเตรียมพร้อมในการซื้อบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มาถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปถ่ายทำคลิปไปเจอพี่คนขายบ้านทำไมผมถึงสนใจเพราะว่าผมได้ยินข่าวมาพี่เขาเล่าให้ฟังผมตกใจมากเลยเดี๋ยวขอบอกก่อนแล้วกันนะครับผมไม่อยากจะบอกที่อยู่บ้านของพี่เขาด้วยข้อมูลของเขาไม่บอกแล้วกันว่าบ้านนี้อยู่ตรงไหนไม่เปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาซื้อขายบ้านด้วยผมไม่ขอบอกแต่ผมก็ขออนุญาตพี่เขามาแล้วนะครับว่าจะมาแชร์เรื่องนี้พี่เขาตั้งราคาไว้ราคาหนึ่งมีคนมาให้ราคาพี่เขาสูงมากกว่าราคาที่ตั้งไว้ถึง 300,000 เหรียญ นะครับฟังไม่ผิดนะฮะ 300,000 เหรียญเมื่อปีที่แล้วที่ผมบอกคุณผู้ชมแถวๆนี้ขายกันมีคนให้เกือบแสนเหรียญอันนั้นผมก็ว่าเยอะแล้วนะครับแล้วก็ข้อเสนอต่างๆอีกหลายอย่างเลยพี่เขาก็เลยตอบตกลงเลยวันแรกที่มาตั้งขายมีคนเข้ามาดู40กว่าเจ้าแล้วก็วันที่2มีคนยื่นข้อเสนอทันทีเลยซื้อขายบ้านในอเมริกาเขาจะมีการตรวจสภาพบ้านอันนี้มันเป็นกฎอยู่แล้วธนาคารที่เราไปกู้เงินเนี่ยเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาเมืองไทยเราก็เรียกว่าอะไรนะเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินราคาที่นี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณจะขายบ้านตั้งราคาตามใจชอบเลยไม่ได้นะครับก่อนที่จะปิดการขาย
เนี่ยก็จะต้องมาตรวจสภาพบ้านด้วยเรามีอะไรไม่ดีหรืออะไรเราต้องแจ้งเขาเจ้าหน้าที่เขามาตรวจเจอมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องซ่อมแซมให้เขาแต่ว่าคนที่ยื่นข้อเสนอพี่เขาเนี่ยนะเขาไม่ทำอะไรพวกนี้เลยนะครับเขาขอเขาเรียกว่าเวฟนะครับก็คือไม่ต้องตรวจบ้านมันจะเป็นยังไงก็ช่างเลยแล้วก็ไม่ต้องประเมินราคาเพราะราคาที่สูงขึ้นไปที่เขาสูงขึ้น300,000 เหรียญเนี่ยเขาจะเอาเงินของเขาเองเนี่ยนะครับจ่ายเองธนาคารก็จ่ายเฉพาะในส่วนที่ความน่าจะเป็นของบ้านเนี้ยเท่าไหร่และอีกอันหนึ่งที่เด็ดมากเลยถ้าระหว่างการทำเอกสารเนี่ยนะครับมันจะมีประมาณสัก30 วันหรือ40 วันเนี่ยก่อนที่จะปิดการขายและมอบกุญแจเนี่ยมันมีบางคนนะครับบางคนที่ไปตรวจเครดิตแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาแบงค์ไม่ปล่อยเงินกู้ออกมาเขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยระหว่างใน30 วันเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดดีลกันไม่จบเขาให้เงินฟรีๆเลย100,000 เหรียญเป็นค่าเสียเวลาแล้วเราก็เอาบ้านไปขายคนอื่นต่อได้เลยโอ้โหออฟเฟอร์แต่ละอย่างมานี่ผมเพิ่งเคยได้ยินนะฮะเนี่ยเคสเนี้ยผมเลยวันนั้นเลยมีโอกาสโทรศัพท์แล้วก็ขอเข้าไปถ่ายทำเพื่อจะนำข้อมูลตรงนี้นะครับมาคุยให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยคือในคลิปนี้นะครับบอกอีกครั้งนะครับว่าขออนุญาตเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันที่เราไปถ่ายทำเนี่ยคือบ้านเนี่ยมันยังอยู่ในการ processing อยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นของคนที่ซื้อจริงๆนะครับเรายังถือกุญแจอยู่เราถือว่าเรายังเป็นเจ้าของบ้านอยู่ผมก็ขออนุญาตพี่เขาแต่วันที่เราเข้าไปนะครับเราก็ไม่ได้ไปทำให้บ้านเขาสกปรกนะครับก่อนเข้าไปในบ้านเนี่ยเราใส่ที่คุมรองเท้าไปด้วยคุมแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านยังไงก็ถือว่ามันอยู่ในขั้นตอนการซื้อขายอยู่นะครับเราก็ไม่ได้ไปทำให้มันสกปรกหรืออะไรแล้วก็อยากจะทราบข้อมูลอัปเดตนะครับข้อมูลใหม่ๆนะครับในการที่จะเลือกซื้อบ้านตอนนี้มันมีกฎอะไรใหม่ๆวันนั้นผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับพี่โดมนะครับซึ่งเป็นคนขายบ้านหลังนี้นะครับให้พี่เขาด้วยพี่โดมนี่โหทำงานเรียกว่าเท่าที่ผมคุยเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจอยากซื้อบ้านหรืออยากขายบ้านนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้เป็นอีเมลพี่เขาก็ได้หรืออะไรนะติดต่อพี่เขาไปได้เลยพี่เขาทำบ้านหลังเนี้ยคือเขาให้คำแนะนำดีว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับหลังจากย้ายของย้ายอะไรเสร็จนะเขาก็แนะนำว่าต้องควรจะทำสวนปูพื้นหน้าบ้านนะครับบ้านนี้ก่อนที่จะขายนี่ก็ถือว่าทำไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเห็นไหมครับคุณผู้ชมคือเราตั้งใจทำจริงๆเนี่ยผลที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ขายได้เร็วมากนะครับพื้นหน้าบ้านเนี่ยเขาก็ปูใหม่นะครับปูคอนกรีตใหม่ผมจำได้วันนั้นที่ผมไปมันแตกๆพังๆอยู่แล้วก็ทำสวนข้างหลังบ้านใหม่นะครับรอบบ้านใหม่จำได้ไหมครับว่าบ้านหลังนี้เคยมีอะไรนะเล้าไก่เห็นอันลือไปแล้วนะครับลือไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันไม่เหมาะนะครับที่เราจะมาขายให้คนอื่นไปเลี้ยงไก่ต่อบางทีเขาไม่ได้อยากได้ไข่อย่างนั้นไหนถ่ายหน่อยดิโหหลังบ้านนี่ก็ปูพื้นปูหญ้าใหม่ทำสวนให้มันดีขึ้นนะครับข้างในในโรงรถเนี่ยคุณผู้ชมก็ทำพื้นใหม่หมดเลยตรงไหนที่มันเสียเราก็ซ่อมบำรุงแล้วก็ทาสีบ้านใหม่อัปเดตพวกอุปกรณ์เครื่องครัวใหม่นะครับเรียกว่ายกชุดให้เจ้าของบ้านนี่ได้ใช้ของใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเตาไมโครเวฟอะไรนี่ให้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีพวกประตูหน้าต่างบางอันที่ชำรุดอะไรเนี้ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยรวมกระทั่งในห้องน้ำก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเคาน์เตอร์ใหม่เปลี่ยนโถส้วมใหม่นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมก็คืออ่างน้ำเนี่ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าสภาพอันเก่ามันก็ไม่ค่อยดีผมก็เห็นเหมือนกันนะแต่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีสามารถทำให้มันเป็นของใหม่ได้เลยอ่างเก่าๆเนี่ยกลายเป็นอ่างใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรื้ออ่างมาเปลี่ยนใหม่ติดพวกอุปกรณ์การพวกคาร์บอนมอนอกไซด์พวกอะไรที่เขาต้องให้บ้านทุกหลังมีนะครับเราก็เอามาติดมาอะไรทำให้มันดีและที่เด็ดที่สุดคุณผู้ชมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขามีอาชีพนี้ด้วยนะครับไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้อยู่ในวงการนี้การตกแต่งบ้านเขาเรียกว่าสเตจจิ้งนะครับสเตจจิ้งแอนด์ดีไซน์อาชีพนี้นี่ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมดูไปแล้วนี่ก็คือถ้าใครมีไอเดียในการตกแต่งบ้านอย่างเงี้ยนะครับเพราะบ้านนี้มันจะเป็นบ้านโล่งเปล่าๆอยู่แล้วไม่มีอะไรเลยนะครับเราของไปหมดแล้วส่วนหนึ่งที่พี่เขาเล่าให้ฟังที่บ้านนี้ขายได้เร็วเพราะว่าแทนที่มันจะเป็นบ้านโล่งๆเปล่าๆนะครับเขาก็มีบริษัทมาจัด
ที่คุณผู้ชมเห็นในบ้านเนี่ยนะครับพวกโซฟาเตียงที่นอนอะไรพวกนี้นะครับโต๊ะกินข้าวอะไรต่างๆเขาแต่งได้ดีมากห้องเด็กนี่ก็จะมีของเล่นเด็กทุกห้องเลยห้องน้ำด้วยเป็นบริษัทเขามาจัดให้นะครับจัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราถ่ายรูปลงโฆษณาประกาศขายถึงว่าวันแรกเนี่ยคนเข้ามาดูเต็มเลยเพราะมันสวยแค่เห็นรูปนี่ก็คืออยากเข้ามาดูแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างนึงแล้วบริษัทเนี้ยผมก็ได้ถามมาคือไม่ใช่บริษัทอะไรใหญ่โตเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแบบธุรกิจของครอบครัวกันเองทำกันเองเห็นพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเป็น2คนแม่ลูกเองนะฮะเป็นผู้หญิงด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดในบ้านเนี่ยเขาจะเอามาลงไว้ให้เราหมดเลยแต่งให้เราเรียบร้อยเลยนะครับอันที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยในขนาดบ้านนี้นะครับก็แล้วแต่ไซส์บ้านเดือนแรกเนี่ยเขาคิด 2,500 เหรียญต่อเดือนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าบ้านยังขายไม่ได้ก็จะเสียแค่ครึ่งราคาเขาก็จะเอาของเก็บเอาไว้จนกว่าบ้านเราจะขายได้เท่าที่ถามเขานะแค่สัปดาห์เดียวส่วนใหญ่ก็จะขายได้ staging and design ใครสนใจลองไปศึกษาเรื่องนี้ได้หรือมีไอเดียในการทำพวกนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากเห็นพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ขนของกันมาเองนะค่อยๆขนบางทีก็ของใหญ่ๆอาจจะมีคนมาช่วยหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมันจะมี2แบบอันนี้เขาเรียกว่า virtual เนี่ยคือของจริงเอาของมาลงจริงๆกับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นดิจิตอลแต่ผมไม่ทราบนะครับว่าดิจิตอลนี้เท่าไหร่ดิจิตอลนี้ก็คือไม่ได้เอาของมาลงจริงๆแต่เขาจะไปเอารูปบ้านเราเนี่ยถ่ายไปจริงๆแล้วไปทำเป็นดิจิตอลกราฟิกอะนะครับใส่เข้าไปแทนนะครับเป็น VR เอาแค่ไปลงโฆษณาในหน้าเพจในอะไรอย่างเงี้ยนะครับในโบรชัวร์แทนแต่เวลาคนเข้ามาดูเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านโล่งๆนะครับก็มี2แบบดิจิตอลกับวอร์ชวลนะครับก็เลยเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ดูวันนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสได้สอบถามพี่เขาด้วยนะครับเรื่องกฎต่างๆที่ว่าเราจะซื้อบ้านเนี่ยเราจะต้องตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับรายละเอียดต่างๆวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยคนที่กำลังเตรียมตัวที่จะซื้อบ้านเนี่ยขั้นตอนต่างๆต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจว่าการซื้อบ้านมันยากจริงๆข้อมูลมันอาจจะดูเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นข้อๆเลยแล้วกันที่เราควรจะปฏิบัติบางข้อเนี่ยธนาคารที่เราไปกู้เงินด้วยบางทีเขาก็อนุโลมตรงนั้นตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันที่ผมเล่าให้ฟังแต่ว่าข้อควรปฏิบัติอันดับแรกเลยเนี่ยคือสถานที่ทำงานอันนี้สำคัญมากก่อนที่คุณผู้ชมจะไปขอกู้เงินซื้อบ้านเนี่ยอย่าเพิ่งย้ายที่ทำงานอย่างน้อยๆเนี่ยสัก2ปีก็ได้แต่เขาไม่ได้ไปตรวจขนาดไกลถึง2ปีหรอครับเขาจะตรวจรายได้ของเราคือเขาดูว่าเราทำงานที่ไหนในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเพย์เช็คของเราเนี่ยเขาก็จะดูย้อนหลังไปประมาณสัก 2-3 เพย์เช็คนะครับอย่างมากก็2เดือนว่าเรารับเงินเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยเรารับเท่าไหร่เขาต้องการตรงนี้เพื่อทราบก่อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่างที่ผมบอกก็คืออย่าพึ่งย้ายงานกระทันหันแต่ว่าถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยไม่เป็นไรอย่างคุณผู้ชมทำงานเป็นเอนจิเนียร์แล้วก็ย้ายไปเป็นเอนจิเนียร์อย่างเงี้ยอีกบริษัทนึงโอเคมันอยู่ในสายงานเดียวกันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมย้ายไปทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาได้พยายามอยู่ที่ทำงานเดิมให้นานมากที่สุดนะครับก่อนที่จะไปขอเงินกู้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวอย่างผมตอนที่ซื้อบ้านหลังนี้ผมก็มีฟู้ดทัคเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เป็น profit and loss คนที่ทำธุรกิจก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ละปีคือเราต้องรายงานรายจ่ายรายรับนะครับว่าเรามีได้กำไรไหมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มธุรกิจใหม่ๆเนี่ยบางทีเราเพิ่งเริ่มได้ 2-3 ปีแรกเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานิดนึงในการกู้บ้านเขากลัวจะไปรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าหลายๆปีแล้วอย่างของผมตอนมาซื้อบ้านเนี้ยเขาก็ดูแล้วค่อนข้างจะมั่นคงแล้วตรงนี้ก็สำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็อีกอย่างที่เขาขอดูก็คือ bank statement อันนี้ก็คือต้องดูนะครับเงินเข้าเงินออกเราในบัญชีเราว่าเป็นยังไงบ้างแต่เขาก็จะดูเนี่ยทั้งหมดแค่3เดือนแค่นั้นเองนะประมาณโดยประมาณเนี่ย3เดือนข้อต่อไปเนี่ยสำคัญมากๆไม่ใช่การซื้อบ้านอย่างเดียวไปซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับไปกู้เงินบัตรเครดิตซื้อรถซื้ออะไรเนี่ยสำคัญมากคือการสร้างเครดิตการสร้างเครดิตที่ดีเพราะอเมริกาเนี่ยเขายึดเครดิตสกอร์นะไม่ว่าจะไปทำงานหรืออะไรหรือว่าไปเช่าอพาร์ตเมนต์ก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่เช่าอพาร์ตเมนต์ก็คงทราบเขาจะขอตรวจแบ็คกราวด์แล้วก็ดูเครดิตเราด้วยเพราะงั้นเครดิตเนี่ยสำคัญมากการที่จะมีเครดิตดีๆได้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมอย่างประสบการณ์ผมไปซื้อบ้านเนี่ยอย่าเป็นหนี้มีหนี้ก็ต้องจ่ายให้ตรงจะผ่อนจ่ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปข้ามอย่าไปลืมหรือว่าอะไรไม่จ่ายนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เครดิตสกอร์เราลดลงเขาก็แนะนำว่า700ขึ้นไปเราค่อยไปขอเงินกู้ซื้อบ้านนะครับเพราะว่าถ้าเครดิตต่ำกว่านี้ซื้อได้แต่ว่าอาจจะได้ดอกเบี้ยที่สูงระยะยาวมันก็ไม่ดีตรงนี้ก็ถ้าเครดิตสกอร์ดีเราก็จะได้ดอกเบี้ยต่ำผ่อนรายเดือนเราก็จะน้อยลงในข้อนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็จะโยงไปถึงตอนแรกที่ผมเล่าให้ฟังอะ
ว่าทำไมผมไม่ซื้อรถอันนี้คือเกี่ยวเนื่องกันเลยตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกซื้อรถแล้วทำไมมันจะดึงการซื้อบ้านของเราใช่ฮะคุณผู้ชมเขาจะมาดูนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเขาก็จะมาดูก่อนเลยว่าเราเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างถ้าเรามีหนี้บัตรเครดิตเยอะอันนี้อาจจะกู้เงินซื้อบ้านไม่ได้รถเนี่ยก็เป็นตัวหลักๆเลยตัวสำคัญเลยไปซื้อรถมาทีเนี่ยมันก็ก้อนใหญ่เหมือนกันมันจะเป็นตัวดึงอาจจะกู้เงินซื้อบ้านไม่ได้นะครับพอเขาดูเงินเดือนแล้วนะฮะเขาก็จะคิดว่าไหนจะต้องผ่อนรถด้วยผ่อนบ้านด้วยไหวไหมตอนที่ผมซื้อบ้านหลังเนี้ยมันมีบัตรเครดิตใบนึงที่ผมเป็นหนี้อยู่เขาต้องการให้ผมไปเคลียร์หมดเลยแต่ผมก็มีเงินไปจ่ายได้หมดแล้วเขาถึงจะให้ผมผ่านนะครับเพราะงั้นใครที่เตรียมตัวจะซื้อบ้านพยายามเคลียร์หนี้สินให้หมดนอกจากคุณเนี่ยมีรายได้สูงจริงๆมันก็จะมีหลักอยู่ว่าอันนี้ไม่ได้ตายตัวนะครับหลักการคิดง่ายๆเนี่ยก็คือจะต้องไม่มีหนี้มากกว่าประมาณ 40% ของรายได้ยกตัวอย่างเช่นเราหาเงินมาได้ 1,000 เหรียญจ่ายรถจ่ายนู่นจ่ายหนี้แล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน400เหรียญนะครับคือ 40% แต่ว่าธนาคารแต่ละคนกู้เนี่ยอาจจะมีให้ถึง50หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นกฎพื้นฐานแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนหรอกผมเนี่ยแหละผมเนี่ยเข้าใจผิดว่าแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ยอมคือไม่ใช้บัตรเครดิตไม่อยากเป็นหนี้พยายามใช้เงินสดในอเมริกาเนี่ยเราใช้แต่เงินสดเขาไม่สามารถตรวจเครดิตเราได้เลยว่าเครดิตเราเป็นไงเขาต้องการให้เราแบบมีเรคคอร์ดคุณผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากเป็นหนี้บัตรเครดิตอะไรเลยคือไม่ใช้อันนั้นก็ไม่ดีนะฮะอย่างน้อยเนี่ยคุณผู้ชมควรจะไปเปิดบัตรเครดิตสักใบ2ใบก็ได้แต่ก็อย่าเปิดเยอะแยะนะครับเปิดเยอะแยะนั่นก็แย่เหมือนกันนะครับเครดิตก็จะลงเหมือนกันเปิดมาแล้วคุณผู้ชมก็เอาไปใช้ซื้อนู่นซื้อนี่นิดหน่อยแต่ละเดือนก็จ่ายให้จบอย่างผมเนี่ยทุกวันนี้ผมก็เปิดอยู่ใบนึงจริงๆผมไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าผมเอามาจ่ายเป็นค่าพวก subscriptionสตรีมมิ่งทีวีอะไรพวกนี้รายเดือนนะครับแล้วก็เราก็เซตออโต้จ่ายไปเรื่อยๆช่วงนี้เป็นช่วงที่เครดิตผมดีที่สุดเลยคือดีกว่าตอนที่ผมซื้อบ้านอีกยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาด้วยคุณผู้ชมรายได้น้อยถดถอยลงเยอะนะครับแต่ว่าเครดิตผมกลับดีขึ้นก็แปลกๆใจเหมือนกันนะครับการจะมีเครดิตดีๆมันตอบไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเขาวัดกันด้วยอะไรบางช่วงเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านี้แต่มันก็ไม่ดีดูรายได้ดูอะไรเสร็จแล้วหนี้สินเราเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะให้เงินมาก้อนหนึ่งสมมุติยกตัวอย่างอย่างเช่นคอลิฟายที่ 500,000 เหรียญอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมไปเลือกบ้านได้เนี่ยก็มีหลายคนแนะนำว่าคือเราไม่ควรที่จะได้ 500,000 เหรียญแล้วก็ไปหาบ้าน 500,000 เหรียญอันนี้ถือว่าเสี่ยงมากเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราไม่รู้เกิดรายได้เราลดลงนะครับอย่างเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาของผมอย่างเงี้ยหรือว่าเราตกงานหรืออะไรแล้วเราจ่ายแม็กเลย 500,000 เหรียญที่เราไปซื้อบ้านมาเนี่ยอันนี้อันตรายอย่างผมเนี่ยวงเงินผมก็มากกว่า 400,000 ที่ผมซื้อแต่ผมก็มาซื้อที่ต่ำกว่ามีหลายเคสแล้วที่ธนาคารให้ 500,000 ก็ไปเอา 500,000 เลยแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรงี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยผ่อนต่อไม่ไหวหรือบางทีเราอาจจะไปซื้อรถซื้ออะไรเพิ่มไปเป็นหนี้อะไรเพิ่มแล้วมันเต็มแม็กเต็มที่ของเราแล้วมันก็เลยผ่อนต่อไม่ไหวอย่างผมตอนที่ผมไปขอผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าแบงค์จะให้ผมขนาดนี้แต่ผมก็ไม่ได้เอาไปใช้ทั้งหมดเราเอาที่เราคิดว่าเราผ่อนสบายๆดีกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเก็บเงินเอาไว้เพื่อวางดาวตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมถามกับพี่คนขายอย่างน้อยเนี่ยต้องประมาณสัก 3% ของราคาบ้านที่เราจะซื้อตอนนี้มันไม่มีนะครับที่ว่าไม่วางดาวเลยการที่เราวางดาวน้อยเราก็จะเสียเขาเรียกว่าประกันเงินกู้นะครับประกันเงินกู้เนี่ยคือเรียกว่าเขากินเปล่าให้เขาไปฟรีๆเลยแต่ละเดือนเขาป้องกันเอาไว้เผื่อเราผ่อนไปได้5ปีแล้วเราเลิกหรือ3ปีเราตกงานอะไรเงี้ยสำหรับคนที่วางดาวน้อยกว่า 20% นะครับแต่ว่าถ้าใครมีเงินวางดาวได้ถึง20เนี่ยตรงนี้เราก็ไม่เสียแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะฮะคุณผู้ชมมันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทด้วยว่าจะคิดเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างนะครับที่พี่เขาแนะนำมาเวลาเราไปขอเงินกู้บ้านเนี่ยอย่าไปที่เดียวนะครับเขาบอกให้พยายามลองสัก 2-3 ที่เอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคุณผู้ชมที่สำคัญเลยต้องหาคนซื้อขายบ้านเอเจนต์เนี่ยแหละฮะโบรกเกอร์เนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าโบรกเกอร์เนี่ยอย่างพี่โดมเนี่ยครับทำงานแบบจริงใจแล้วก็ตั้งใจทำงานเรายังแซวกันเลยนะครับว่าถ้าเจอลูกค้าอย่างผมเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับเพราะผมเนี่ยดูบ้านกับพี่โดมเนี่ยเอาเรียกง่ายๆเกิน20หลังแล้วกันพาไปดูบ้านบางคนเขาดูสัก10หลังเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบตัดสินใจได้ยังอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ผมดูกับพี่โดมเนี่ยถ้าผมไม่ชอบเนี่ยก็คือไม่ชอบไปหาใหม่อยู่ตลอดเลยเอาจนกว่าเอกจะพอใจอ่ะบางหลังเนี่ยเราชอบแต่เราสู้ราคาไม่ได้เราบิดไม่ได้นะครับเหมือนเพิ่มราคาให้คนอื่นแย่งราคาคนอื่นเนี่ยไม่ได้พลาดนะครับ
บางทีพี่โดมก็ปลอบใจนะครับว่าคือมันไม่ใช่ของเราถ้าเจอบ้านที่มันใช่เนี่ยมันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอะไรเงี้ยนะผมไปดูกับพี่เขาเนี่ยดูกันเป็นแบบหลายเดือนนะครับคุณผู้ชมหลายเดือนไม่ใช่เป็นสัปดาห์นะน่าจะ 3-4 เดือนน่ะผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆอ่ะผมจะได้บ้านเยื้องฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยเยื้องไปทางด้านนู้นแล้วมาดูกับพี่โดมเนี่ยแหละมาดูกันเสร็จแล้วก็ชอบมากเลยผมก็ให้ราคาเพิ่มเหมือนคนอื่นน่ะนะแต่เราก็ไม่ได้เพิ่มเยอะหรอกเพราะเราก็ไม่ได้มีตังค์เยอะก็เพิ่มไปแต่ว่าสู้ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็แพ้เสียใจมากตอนนั้นเสียใจมากเพราะอยากได้ในหมู่บ้านนี้มากแต่วันที่มาดูอ่ะผมเดินออกมาจากบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันก็เป็นเซนเป็นเรียกว่าอะไรนะผมเดินออกมาจากบ้านตรงนั้นนะแล้วก็มองเยื้องมาก็คือมองมาบ้านหลังที่ผมอยู่เนี่ยแหละมองมาแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ประกาศขายนะครับมันเป็นบ้านธรรมดาผมก็ยังพูดกับภรรยาเลยฝั่งตรงข้ามนี่ดีเนาะมันมีโรงจอดรถจอดได้3คันน่ะก็คือมีอันใหญ่อันนึงแล้วก็อันเล็กอันนึงส่วนหลังที่ไปดูแล้วพลาดเนี่ยก็คือมันมีอันเดียวเลยผมก็บอกโหถ้าบ้านนี้ขายอ่ะก็ดีเนาะอยากได้แบบนี้เหมือนกันมันมีที่จอดรถ3ที่เยอะถึงแม้ผมจะมีรถอยู่คันเดียวตลอดชีวิตนะแต่ว่าก็คืออยากได้โรงจอดรถอย่างเงี้ยแล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมผ่านไปไม่กี่สัปดาห์บ้านหลังเนี้ยเขาก็ทำแล้วก็ประกาศขายเหมือนกันบ้านเนี้ยมาเข้าตลาดแล้วคุณผู้ชมผมไม่ต้องเพิ่มตังค์เลยบ้านหลังเนี้ยวันที่เขาประกาศขายเนี่ยผมเข้ามาดูปุ๊บยื่นเสนอราคาเขาเต็มราคาที่เขาตั้งไว้เลยเขากำลังจะโชว์บ้านให้คนอื่นดูด้วยหลายคนเลยซึ่งผมว่าถ้าอีกหลายคนมาดูเนี่ยเขาคงเพิ่มราคาให้เหมือนบ้านที่เราไปถ่ายทำกันผมก็ภาวนาว่าเขาอย่าเปิดบ้านให้คนอื่นดูเลยแล้วก็ให้รับข้อเสนอเราแล้วสุดท้ายโทรมาบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขารับสรุปเขายังไม่ทันประกาศให้คนอื่นเข้ามาดูบ้านเขาก็เลยรับข้อเสนอเราทันทีถือว่าโชคดีมากคือตอนนั้นเนี่ยถ้าใครซื้อบ้านในราคาที่เจ้าของบ้านตั้งราคาไว้แล้วเนี่ยได้นะครับถือว่าโชคดีมากๆแล้วนะฮะที่ว่าไม่ต้องไปประมูลแข่งกับคนอื่นนะครับไปเพิ่มตังค์อย่างเงี้ยแบตผมใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมไมโครโฟนเดี๋ยวผมต้องรีบจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวผมขอดูอีกนิดนึงอ๋ออีกเรื่องนึงที่จะฝากไว้ที่พี่โดมฝากเอาไว้นะครับว่าคือตอนนี้ตลาดมันร้อนแรงมากเวลาจะซื้อเราต้องเพิ่มตังค์เขาเลยมีข้อแนะนำอย่างนึงเราไม่ต้องมาหาซื้อบ้านเก่าก็ได้นะครับเพราะมันต้องมาแข่งกันเวลาหมู่บ้านจัดสรรที่เขากำลังก่อสร้างใหม่ๆอ่ะลองเข้าไปสอบถามดูถ้าเราชอบแบบแปนหรืออะไรเงี้ยบ้านยังไม่ขึ้นมาเนี่ยเราไปทำการซื้อได้เลยอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องแข่งราคานะครับเขาตั้งราคาขายเท่าไหร่เราก็ซื้อได้ราคานั้นเลยได้บ้านใหม่ด้วยแล้วก็ในราคาที่ไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมให้ไว้ข้างล่างนะครับอีเมลข้างล่างแล้วก็ใครมีคำถามหรืออะไรนะครับก็เขียนไปถามพี่เอเจนต์พี่โดมเลยแล้วกันนะฮะไม่ต้องถามผมเพราะผมก็อธิบายได้เท่านี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวประกาศรายชื่อก่อนนะครับรายชื่อผู้โชคดีก่อนเดี๋ยวแบตมันจะหมดผู้โชคดีนะครับทั้งหมด4ท่านนะครับจะได้รางวัลทั้งหมด50เหรียญนะครับผมจะโอนเงินไปให้นะครับติดต่อกลับมาด้วยนะครับภรรยาผมนะครับได้ชื่อคุณพงศธรโชติมานนท์นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ถ้าผมอ่านผิดนะครับผมจับได้คุณจิตรดาเขื่อนสุวงนะครับส่วนน้องนโมจับได้คุณมาริสาไวพริบไม่แน่ใจนะไวพริบมาริสาไวพริบนะครับอันนี้น้องนโมจับได้แล้วก็คนสุดท้ายนะครับน้องซัมเมอร์จับได้คุณแป้งมินิคุณแพงหรือแป้งเนี่ยนะครับคุณแป้งมินิผู้โชคดีทั้งหมด4ท่านนะครับแล้วก็รายละเอียดข้างล่างนะครับทั้ง4ท่านช่วยติดต่อกลับมาด้วยทางอีเมลก็ได้นะครับหรือไม่ติดต่อมาที่ดีจัง TV Fanpage ก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวผมจะทำการโอนเงินไปให้ด้วยสปอนเซอร์ของเรา Sendwave เป็นแอปพลิเคชันโอนเงินไปต่างประเทศโอนได้รวดเร็วปลอดภัยได้เรทที่ดีและที่สำคัญที่ผมชอบมากที่สุดนะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมทุกครั้งในการโอนเมื่อก่อนนะครับเวลาที่ผมจะโอนเงินกับเมืองไทยใช้เวลานานยุ่งยากเสียเวลาต้องไปยืนรอคิวต้องกรอกเอกสารค่าธรรมเนียมในการโอนแต่ละครั้งค่อนข้างแพงหลังจากทดลองใช้แอป Sendwave ทุกอย่างสบายมากขึ้นเยอะเลยโอนเงินได้ทางโทรศัพท์แล้วก็แป๊บเดียวถึงการเข้าไปสมัครไม่ยากเลยใช้เวลาแค่30วินาทีแค่นั้นเองแถมยังโอนเงินไปให้ธนาคารชั้นนำในเมืองไทยได้ทุกธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพกสิกรกรุงไทยไทยพาณิชย์แล้ววันนี้ผมมีข่าวดีนะครับพิเศษสุดๆมาบอกคุณผู้ชมที่ติดตามช่องดีจังทีวีถ้าคุณผู้ชมเข้าไปสมัครและทำการโอน
อนครั้งแรกทางเซนเวฟจะมอบ10เหรียญฟรีทันทีให้คุณผู้ชมนะครับยกตัวอย่างถ้าคุณผู้ชมทำการโอน10เหรียญทางผู้รับปลายทางจะได้20เหรียญทันทีเลยนะครับใช้รหัสโปรโมชั่นโค้ดดีจังทีวีผมจะลงรายละเอียดไว้ให้ข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับวิธีการใช้โปรโมชั่นโค้ดก็ไม่ยากเลยหลังจากคุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วมุมขวาบนรูปโปรไฟล์สังเกตรูปดาวจะเขียนว่า Enter a promo code คุณผู้ชมก็ใส่ดีจังทีวีหลังจากนั้นทางเซนเวฟจะให้เครดิตคุณผู้ชม10เหรียญในการโอนเงินครั้งต่อไปนะครับผมเองหลังจากที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้นะครับทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นส่งได้วันละหลายๆครั้งไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยเรทก็ยังได้ดีอีกนะครับถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรนะครับติดต่อทางเซนเวฟได้โดยตรงเลยนะครับรายละเอียดที่ข้างใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณเซนเวฟอีกครั้งนะครับที่สปอนเซอร์วิดีโอในวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้ง2ท่านนะครับที่มอบเงินรางวัลจำนวนนี้นะครับมาให้ผมแจกคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอขอบคุณอีกครั้งครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับคนที่หวังว่าจะได้รางวัลรอบที่2แล้วก็ไม่ได้อีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคิดอยู่เหมือนกันว่าผมจะทำนี่เสื้อเชิ้ตคุณผู้ชมข้างหลังนี้ตัวปั๊มเสื้อเชิ้ตเดี๋ยวผมจะทำเสื้อเชิ้ตดีจังและแจกให้คุณผู้ชมแทนแล้วกันนะครับเป็นรางวัลอาจจะเดือนละครั้ง 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเสื้อเชิ้ตเป็นแต่ไม่ต้องเป็นกีฬาก็ได้อันนี้มันเป็นเสื้อกีฬาที่ผมทำขายนะฮะอันเนี้ยเสื้อเด็กทำกันสดๆเลยอย่างเงี้ยทำอยู่ตรงเนี้ยในห้องนี้แหละฮะคุณผู้ชมกล้องยังไม่ดับแต่ไมค์เนี่ยดับไปแล้วนะครับขอขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องดีจังทีวีนะครับไม่ต้องการอะไรนะครับนอกจากช่วยกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ถ้าชอบวิดีโอนี้ไม่ Subscribe ไม่อะไรเนี่ยไม่ว่ากันเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับขอให้กดไลค์แล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ